อารติสูตรว่าด้วยความไม่ยินดีสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่อัคคาลวะเจดีเขตเมืองอาลวีกับท่านพระนิโครธกัปปะผู้เป็นอุปัชฌาย์โดยสมัยนั้นแลท่านพระนิโครธกัปปะกลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจฉาภัทย่อมเข้าไปสู่วิหารย่อมออกในเวลาเย็นบ้างในวันรุ่งขึ้นหรือในเวลาภิกษาจารย์บ้างก็โดยสมัยนั้นแลความกระสันย่อมบังเกิดขึ้นความกำหนัดย่อมรบกวนจิตของท่านพระวังคีสะลำดับนั้นท่านพระวังคีสะมีความคิดดังนี้ว่าไม่เป็นลาภของเราหนอไม่ใช่ลาภของเราหนอเราได้ชั่วเสียแล้วหนอเราไม่ได้ดีเสียแล้วหนอที่เราเกิดความกระสันขึ้นแล้วที่ความกำหนัดรบกวนจิตเราเราจะได้เหตุที่คนอื่นๆจะพึงบรรเทาความกระสันแล้วยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่เราในความกำหนัดที่เกิดขึ้นแล้วนี้แต่ที่ไหนอย่ากระนั้นเลยเราพึงบรรเทาความกระสันแล้วยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะบรรเทาความกระสันแล้วยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าบุคคลใดละความไม่ยินดีในศาสนาความยินดีในกามคุณทั้งหลายและวิตกอันอาศัยเรือนโดยประการทั้งปวงแล้วไม่พึงทำป่ายใหญ่คือกิเลสในอารมณ์ไหนๆเป็นผู้ไม่มีป่าคือกิเลสเป็นผู้ไม่น้อมใจไปแล้วผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินก็ดีทั้งตั้งอยู่ในเวหาดก็ดีที่อยู่ในแผ่นดินก็ดีย่อมสุดโทรมเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดบุคคลทั้งหลายผู้สำนึกตนย่อมถึงความตกลงอย่างนี้เที่ยวไปชนทั้งหลายเป็นผู้ติดแล้วในอุปธิทั้งหลายคือในรูปอันตนเห็นแล้วในเสียงอันตนได้ฟังแล้วในกลิ่นและรสอันตนได้กระทบแล้วและในโผฏฐัพพารมณ์อันตนรู้แล้วท่านจงบรรเทาความพอใจในกามคุณห้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบุคคลใดไม่ติดอยู่ในกามคุณห้าเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นมุนีวิตกของคนทั้งหลายอาศัยปิยรูปสาตรูป60เป็นอันมากตั้งลงแล้วโดยไม่เป็นธรรมในหมู่ปุถุชนบุคคลไม่พึงถึงวังวนกิเลสในอารมณ์ไหนๆและบุคคลผู้ไม่พูดจาชั่วหยาบจึงชื่อว่าเป็นภิกษุบัณฑิตผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วตลอดกาลนานผู้ไม่หลวงโลกผู้มีปัญญาแก่กล้าผู้ไม่ทะเยอทะยานเป็นมุนีพูดถึงบทอันระงับแล้วอาศัยพระนิพพานเป็นผู้ดับกิเลสได้แล้วย่อมรอคอยการเป็นที่ปรินิพพานจบอรติสูตร